ชาวบ้านเดือดรังตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีน้องต่อลั่นอย่ามาโทษคนบ้ามีรายงานว่าผลจากเครื่องจับเท็จอย่างไม่เป็นทางการออกมาแล้วเบื้องต้นพบว่าพุทธและนิ่มมี1คนที่เส้นกราฟของการตอบคำถามผิดปกติแต่อยู่ระหว่างให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อนำผลมารวมแล้ววิเคราะห์เพื่อความถูกต้องต่อไปล่าสุดมีชาวบ้านพบเห็นในรังขี่รถจักรยานนำเด็กน้อยใส่ตะกร้าหน้ารถไปชาวบ้านหลายคนต่างไม่พอใจและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับที่ในรังตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยสำหรับชาวบ้านในหมู่บ้านนี้รู้จักในรังกันเป็นอย่างดีบอกตามตรงว่าเป็นไปไม่ได้ที่ในรังจะมาถูกกล่าวหาและชาวบ้านก็รับไม่ได้ด้วยเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำในรังสติสตางค์ไม่ค่อยดีในรังไม่เคยไปยุ่งกับนายพุทธและนางสาวนิ่มวันวันเดินยิ้มไปยิ้มมาโดยในรังมีอาการป่วยสติไม่ดีเนื่องจากในวัยเด็กในช่วงอายุ3 ขวบประสบอุบัติเหตุขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ